้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเราพี่แท็กเนี่ยนะจะเปิดค่ายหนังโป๊จริงๆคือเปิดจริงแน่นอนนะคะเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยมาคัดค้านเนี่ยไปเลยด้านหน้าเข้าวัดไปเลยค่ะใครอยากดูก็คือดูใครไม่ชอบก็ไปเข้าวัดว่าอย่างนั้นเถอะเรื่องนี้ประเด็นมันมาจากการที่น้องไข่เน่านะฮะอยากแก้กฎหมายนะฮะม.287ค่ะทำหนังโป๊ถูกกฎหมายเปิดช่องธุรกิจ OnlyFans ซึ่งพี่แท็กพลัญญูเนี่ยก็ดูเหมือนจะสนใจธุรกิจนี้นะฮะแล้วก็ประกาศแล้วด้วยว่าถ้าหนังโป๊ถูกกฎหมายเมื่อไหร่นะฮะตนเองจะเปิดค่ายหนังค่ะและมีค่ายชื่อว่าอ่านได้ใช่ไหมอันนี้มันแตกโปรดักชันไม่ใช่ดอเด็กใช่ไหมแต่คุณน่ะไปเปลี่ยนกอไก่เป็นดอเด็กเอาเองอ๋ออันนั้นคือชื่อจริงๆของเขาแต่เราพูดไม่ได้เขาอ่ะพูดไม่ได้แต่นี่แตกโปรดักชันนะฮะเห็นว่าแท็กจะเล่นหนังโป๊เองด้วยถึงขนาดโพสต์ว่าวอร์มข้อมือรอด้วยนะเฮ้ยแต่ก็มีชาวเน็ตทำไมเราต้องใช้ข้อมืออ่ะโอ้เราดูหนังโป๊เราต้องใช้ตาดิทำไมเราต้องใช้ข้อมือเขาบอกว่ามีชาวเน็ตบางคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปิดให้หนังโป๊ถูกกฎหมายนะเมื่อวานเจอแท็กนะฮะในงานวงสรวงศรีสามานค่ะ ก็เลยไปถามว่าจริงหรือเปล่าพี่แท็กทำไมอยู่ดีๆจะไปเปิดหนังโป๊ล่ะหรอแล้วเล่นเองจริงหรือเปล่าแฟนคลับรอเยอะนะเนี่ยไม่ใช่คือมันมีข่าวมาว่าเนี่ยก็มีคนอื่นยื่นมานู่นนี่ว่าจะเปิดได้ไม่ได้ถ้าเปิดได้ผมก็จะเปิดแค่นั้นเองผมก็ไม่มีอะไรแต่ให้ถูกตามกฎหมายนะก็เสียภาษีถูกต้องแค่นั้นเองครับพี่เล่นเองไม่เป็นโปรดิวเซอร์ดิเล่นเองผมก็ตายดิพี่เมียผมก็ข้าวดิคือไม่กลัวกระแสสังคมแล้วก็ไม่ทำจริงโอ้ยไม่กลัวหรอกพี่กลัวทำไมพี่มันก็เปิดได้แล้วสมัยนี้ก็วางแผนขั้นตอนแบบว่าเป็นกิจจลักษณะเป็นเหมือนมหาชนเลยแล้วก็มีการเข้ามาก็จะมีการคัดเลือกการตรวจนู่นนี่นั่นแล้วมีสัญญาเรียบร้อยจ่ายภาษีให้เรียบร้อยแล้วก็เปิด18บวกอาจจะมีช็อปของตัวเองเงี้ยอันนี้เหมือนเราเตรียมงานไปแล้วเลยถ้าถูกกฎหมายเจอกูแน่เป็นครับชื่อมาเลยต้องไปนะชิ้นเรียบร้อยแตกโปรดักชั่นแตกโปรดักชั่นแตกโปรดักชั่นแตกเนี่ยกูแตกเนี่ยแค่ชื่อก็เสร็จแล้วคนอีกกลุ่มนึงของแบบมันจะบอกว่าแบบรับไม่ได้แทนของคุณมีไงครับรับไม่ได้เข้าวัดก่อนครับเข้าวัดไปนั่งจิตนั่งอธิษฐานจิตนึกถึงอะไรก็ว่ากันไปส่วนทางโลกมาทางนี้ทางโลกมาทางนี้เปิดได้แล้วครับผมเปิดได้แล้วอย่ามาคิดว่ามันจะเสื่อมเสียอะไรมันก็ไม่เสื่อมเสียแล้วครับผมว่าของแบบนี้มันมีมานานแล้วนะครับถ้าไม่ก็ทำให้ถูกกฎหมายเสียภาษีให้ถูกต้องแค่นั้นพอก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเป็นคุณนิกกี้พิมพ์นะนิกกี้อ่ะเดินทางเข้าสู่วงการนี้ก่อนแค่ว่าเดี๋ยวพี่แท็กก็ชวนมาคือมันมีอยู่ช่วงนึงนะที่นิกกี้เนี่ยนิกกี้พิมพ์เนี่ยเคยเอาผู้หญิงมาร้องครางแล้วก็ทำมันแบบมาแบบไลฟ์สดจำได้ไหมจำได้เมื่อประมาณหลายปีก่อนจำได้ตอนหลังก็โดนปิดบัญชีในเรื่อง Facebook ทุกบัญชีเปิดมาแล้วปลิวก็เลยเลิกเลยคือตอนนี้มาไม่ไหวมันกระแสมันก็ต้องยอมรับนะว่าบ้านเราอ่ะมันก็ยังมีทั้งสองกระแสมีทั้งแบบเฮ้ยยอมรับแบบว่าเปิดได้เลยกับอีกกระแสนึงคือเอ้ยมันจะดีหรออะไรเงี้ยแต่ว่าในอีกมุมนึงคือเขามองว่าถ้าทำให้ถูกกฎหมายอ่ะจะดีกว่าก็ไม่ต้องแอบไม่ต้องอะไรควบคุมเรื่องของการดูการเข้าถึงแล้วก็เสียภาษีอย่างที่พี่แท็กบอกก็ทำมันมีนี่คุณเขาคิดไปไกลถึงขนาดจะเปิดช็อปด้วยนะโอ้งงมากตายแล้วถึงขนาดจะเปิดช็อปกันเลยบางคนบอกว่าบ้านเราเนี่ยเมืองพุทธทำแบบนี้ไม่ได้หรอกญี่ปุ่นก็พุทธนะคะแต่คือพอเราแอบอ่ะปัญหาก็จะเป็นอย่างนี้แหละสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นปัญหาแบบแอบดูแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎแบบผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายก็เนี่ยเป็นปัญหาเดิมๆเข้าใจบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเข้ามาดูแลแล้วก็จัดการอย่างใกล้ชิดให้มันถูกกฎหมายกว่าญี่ปุ่นนะปาจิงโกะก็มีปาจิงโกะก็การพนันนะใช่แล้วก็หนัง AV ที่ทำเป็นธุรกิจเลยดังนั้นเนี่ยแอบเท่ากับทำให้ถูกกฎหมายจะดีกว่านะฮะค่ะต่อไปเป็นข่าวของแพทบ้างคุณผู้ชมอันนี้งงมากเลยแม่นี่เธอไปเจออะไรข่าวไอ้มั่วเขาหรอคือตอนนี้ค่ะคือน้องอ่ะมีข่าวบ่อยมากทุกวันแต่ทุกวันเลยงงเหมือนกันอ่ะเล่ามาเกิดอะไรแต่อันนี้มันเป็นข่าวเก่ามากแล้วอยู่ดีอ่ะไปเอารูปพ่อของแพทอ่ะจริงๆอ่ะมาลงแล้วคุณพ่ออ่ะไม่แฮปปี้เลยตกใจซึ่งอันนี้แพทไม่เคยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วเพราะว่าหลังๆมา
แพทสัมภาษณ์แต่เรื่องอื่นยังไม่มีสำนักไหนมาสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วจะทำมาพูดเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเรื่องนี้มันเกิดไปตั้งแต่6ปีที่แล้วคือคุณปู่แพทอะเสียไปตั้งนานแล้วอะ6ปีอะแพทพูดไปนานแล้วอยู่ดีๆเอามาโพสต์แล้วมาใช้หน้าพ่อแพทอะซึ่งแพทต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่อยู่ในรูปอะคือคุณพ่อแท้ๆแต่คนเรียกค่าเลี้ยงดูอะคือคุณปู่ที่เลี้ยงแพทเป็นลูกในใบเกิดอ่ะคุณปู่อ่ะเป็นพ่อเข้าใจไหมคะอันนั้นมีการฟ้องร้องกันจริงแต่เป็นคุณปู่เมื่อ6ปีที่แล้ว 6-7 ปีที่แล้วเป็นคุณปู่ไม่ใช่พ่อนะพออยู่ดีๆไปลงอย่างเงี้ยแล้วเอาพ่อเอารูปพ่อลงอ่ะพ่อเขาไม่สบายใจตอนนี้ก็เลยมอบหมายให้กับทนายเจมอะค่ะในการจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดเลยแล้วคิดว่าจะหาเจอตัวเจอไหมตอนนี้ทนายเจมบอกว่าหาเจอแล้วแค่เดี๋ยวรอขั้นกระบวนการเท่านั้นเองคือคุณพ่อเขาไม่โอเคเห็นอย่างเงี้ยรู้เปล่าว่าคุณพ่ออยู่เท่าไหร่60จะ60แต่พ่อยังหล่อยเลยนะเนี่ยดูดีมากคุณพ่อจะ60ห่างกับแพทย์2รอบอ๋อเข้าใจละเลยตอนแรกอะลงรูปไม่รู้มีใครรู้นะตอนที่ยังไม่ได้บอกนึกว่าแฟนใหม่บอกตลกแล้วยอมแล้วแต่หน้าตาคล้ายกันอยู่นะเหมือนกันไหมจริงๆกันหน้าตาคล้ายกันนี่ไงแต่แพทย์นะพ่อขาวพ่อตีอะหล่อมากหล่อไหมหล่อไหมเห็นตอนแรกเห็นรูปก็ตกใจพ่อหล่อจังนี่นะอะถามหน่อยแล้วจะเอาเรื่องแล้วก็จัดการจบตรงที่นี้คือแพทต้องคุยกับพ่อเพราะว่าคนที่ไม่แฮปปี้เลยคือคุณพ่อของแพทคือคุณพ่อของแพทเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยไงตอนทุกวันนี้อยู่ด้วยกันคือเราไม่เคยเรียกร้องแล้วก็พ่อก็เลยแบบทำไมมาลงอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นว่ามันมีคอมเมนต์ที่ไม่เข้าใจเราไม่ได้รู้เรื่องแล้วไปว่าคุณพ่ออะไรเงี้ยเข้าใจอยู่คือจริงๆเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องของคุณปู่ณตอนนั้นซึ่งเคลียร์จบไปแล้วแล้วคุณปู่แพทเสียไปแล้วด้วยเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วและไม่ควรเอามาทำให้กระทู้หรือเว็บของตัวเองหรือเพจของตัวเองมันดังโดยการเอาข่าวของคนอื่นมาเล่นอย่างนี้ซึ่งแพทบ่อยนะหลายข่าวแล้วอยากบอกตรงๆเลยว่าอย่าทำอย่างนี้คือเดี๋ยวนี้มันจะมีเพจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดาร์กเพจเอาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเอาเรื่องอยู่แล้วซึ่งหมายถึงว่าดาร์กเพจหมายถึงว่าเพจที่ไม่ใช่หัวอย่างไม่ใช่หัวเพจมันไม่ใช่หัวช่อง8หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาข่าวเราไปพาดแบบแรงๆให้คนเข้าไปดูพอคลิกเข้าไปอ่านไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วคนเราอ่ะอ่านแต่พาดหัวเดี๋ยวนี้จริงเห็นพาดหัวปุ๊บเราเลื่อนผ่านแล้วก็คิดไปเองเลยว่าอ๋อแล้วเย็นแพ้แล้วหรออ๋อพ่อเขาเรียกนั่งร้องนั่งสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลยคิดว่าอยากให้เพจพวกเนี้ยเบาหน่อยเบาๆได้เบานะไปต่อกับข่าวบวงสรวงละครศรีสามานดีกว่าคุณผู้ชมขาบอกได้เลยว่าเมื่อวานนี้นะครับคึกคักมากยกทัพนักแสดงมาที่ช่อง8เยอะมากค่ะนี่เลยเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นละครที่โอ้โหขนนักแสดงมาเยอะมากนำทัพด้วยทีมผู้บริหารของช่อง8นะคะนั่นก็คือเจนเน่งนงรักงามโลดค่ะและพี่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็บอกก่อนนะเมื่อวานนี้ดารามากันแน่นคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าเป็นหยาดทิพย์นะฮะสมาร์ทกฤษดายินเกวลินนะฮะน้องภูมิภูริพันธ์น้องน้ำหวานนะฮะพี่วิลลี่พี่แท็กนะฮะหรือว่าโกโก้อารยะก็มาด้วยนะฮะบอสพุทธิพงศ์ค่ะณชัดวาเนซ่านะคะรวมตัวเยอะมากกับภาพยนตร์ละครเรื่องนี้นี่ไงดูสิแล้วเขาบอกว่าละครเรื่องนี้นะฮะเป็นแนวผีระดับตำนานนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเนี่ยรอคอยให้เอามารีเมคเพราะว่าไม่ได้เคยรีเมคมาแล้วทั้งหมด27ปีครั้งสุดท้ายที่ละครเรื่องนี้สร้างไว้คือ27ปีก่อนคุณผู้ชมจะ30ปีแล้วนะมารีเมคใหม่เนี่ยนี่เดี๋ยวไปฟังดีกว่าว่าเหล่านักแสดงที่มาร่วมงานในครั้งนี้รู้สึกยังไงกันบ้างค่ะค่ะคิดถึงสื่อมวลชนแล้วก็คิดถึงกิจกรรมวงสวงละครมากพักไปนานค่ะพักไปนานซึ่งเราก็ต้องตามมาตรการนะคะเราต้องดูแลตามมาตรการที่ทางรัฐออกนโยบายมาเข้มข้นค่ะการันตีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบโดยรวมแล้วก็ช่อง8เราทำงานตามมาตรฐานที่ทางนโยบายของรัฐประกาศไว้ค่ะเรื่องนี้ก็สุดๆนะคะศรีสามานปี2022นะคะนักสิ่งที่พิเศษที่เซอร์ไพรส์นะคะคือว่าเมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ยค่ะน้องหยาดรับบทคุณปี่ตอนเด็กมาวันนี้ผ่านมา28ปีน้องหยาดมารับบทคุณปี่ตอนโตเวอร์ชันนี้นะคะนอกจากว่าความสยองขวัญแล้วเราก็ยังมีความแซ่บความน่าสะพรึงทั้งตัวคุณอาปิติพี่วิลลี่แล้วก็ยังมีฆาตกรโรคจิตก็จริงๆกลับมาก็คืออยาก Amazing มากค่ะเพราะว่าเป็นละครเรื่อง
เรื่องแรกที่ได้เล่นเป็นตัวเองตอนเด็กอะค่ะได้เล่นรีเมคบ้างแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากได้เล่นเป็นตัวเดิมตอนที่อยากอายุประมาณ7ขวบอะค่ะอยากเล่นเป็นปี๋ตอนเด็กมาแล้วค่ะนอกจากน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะมีความผสมวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไปมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบในสมัยปี2021-22ของเราเนี่ยผสมเข้ามาทำให้มันมีความแบบน่ากลัวแบบมันดูทันสมัยและไซไฟขึ้นเยอะค่ะยินดีใจมากที่แบบได้ร่วมงานกับพี่หยาดได้ร่วมงานกับพี่สมาร์ทแล้วก็พี่วินลี่ด้วยค่ะซึ่งแบบทุกคนอะสอนเทคนิคใหม่ๆให้ยินเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ยินได้รู้สึกว่าแบบนี่คือการแบบเหมือนกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็มีคนคอยแนะนำอะไรใหม่ๆแล้วก็แนะนำอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนคือประทับใจมากผมต้องเป็นหมอด้วยหนึ่งคือเป็นหมอก็ยากแล้วก็ต้องมีเรื่องของความรักคนกับเรื่องสืบสวนแล้วก็เรื่องผีด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นมันแทบหลายรถฮะเรื่องนี้ก็คือยากพอสมควรท้องนะเรื่องนี้น่าดูมากๆอยากคือตอนเด็กเนี่ยจำได้เลยว่าเวลาออกจากบ้านเนี่ยถ้าใครดูสีสามานะจะเห็นว่าปี่ใส่ผ้าพันคอไว้ตลอดเพื่อจะป้องกันไม่เห็นเนี่ยรอยที่คอขาดนี่ไงแล้วตอนเด็กๆ เรื่องนี้หยาดเคยเล่นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเล่นเป็นปี่ตอนเด็กและนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นปี่ตอนโตเป็นปี่เหมือนเดิมคุณอาค่ะคุณอาช่วยปี่ด้วยคือจำได้เลยว่าในเรื่องเนี่ยจะมีช็อตที่นางเอกประสบอุบัติเหตุและหิ้วหัวเนี่ยนะฮะกลับบ้านพอหิ้วหัวกลับบ้านปุ๊บก็ไม่รู้ทำไงเอาหัวไปแช่ในน้ำยาไม่ให้เน่าน่ากลัวมากสมัยก่อนน่ะเดี๋ยวต้องดูเวอร์ชันนี้นะคะว่าจะน่ากลัวขนาดไหนจ้าเพชรมันบันเทิงGo, go, 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 go,